วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะประจำวันอังคารที่18กันยายน2555ค่ะพบกับคุณนิชนันแจ่มดวงและดิฉันกุลธิดาชวนกุล นะคะตั้งแต่เวลา 21:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะมาคุณผู้ชมคะประเด็นยังคงร้อนแรงนะคะสำหรับเรื่องของคออปอที่ได้มีการสรุปทำมาเป็นรายงานกว่า300หน้าออกมาแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยนะคะจะมีประมาณร่วม300หน้าแต่สิ่งที่คออปอได้หยิบยกออกมาแถลงได้เลือกที่จะออกมาเป็นแถลงการออกมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้พี่น้องประชาชนนะคะส่วนใหญ่เกิดความเคลือบแคลงสงสัยทั้งตัวบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้หรือเจตคติบุคคลของแต่ละท่านที่ได้มีการทำรายงานนี้ออกมามีการขุดย้อนกันไปเลยค่ะว่าเอ๊ะดร.คณิตนนครที่เป็นประธานคออปอนี้เนี่ยเดิมทีมีทัศนคติทางการเมืองอย่างไรหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรซึ่งเดี๋ยวคุณนิชนันจะมีการนำเสนอคุณนิชนันไปล้วงมาเลยค่ะล้วงลับตับแตกไปค้นเจอเบื้องลึกเบื้องหลังมาเดี๋ยวจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ที่แน่ๆค่ะหลังจากที่รายงานชุดนี้ออกมาชื่อของเขาคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติซึ่งก็คือเอาความจริงก่อนที่เอาความจริงไปค้นหาก่อนไปค้นหาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ปี53เนี่ยเกิดอะไรที่มันเป็นความจริงเสร็จแล้วนำออกมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบหลังจากนั้นความจริงตรงนี้นี่แหละมันจะนำไปสู่ความปรองดองที่หลายคนเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่าเอาล่ะเราจะปรองดองกันได้ยังไงก็คือความจริงต้องปรากฏแต่กลายเป็นว่าความจริงที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงอาจจะเป็นข้อเท็จจริงค่ะก็คือมีทั้งเท็จบวกกับจริงอยู่ในเรื่องเดียวกันมันก็เลยไม่สามารถที่จะนำไปสู่ความปรองดองได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงที่เขาต้องการอยากจะรู้ว่าความจริงต้องปรากฏเนี่ยความจริงมันคืออะไรเมื่อมันมีการบิดเบือนมันมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมีการใช้ทัศนคติส่วนตัวอาจจะมีความเป็นอคติอยู่แล้วก็มาบวกความคิดเอานู่นนี่นั่นมารวมกันกลายเป็นรายงานดังที่ได้เห็นเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะปรองดองความขัดแย้งมันจะเบาบางความขัดแย้งมันจะลดลงก็เลยไม่รู้สุดท้ายรายงานที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือตกลงเนี่ยทำให้ความขัดแย้งลดลงกันแน่แต่ในมุมของทางท่านนายกยิ่งลักษณ์ค่ะในฐานะที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้พูดไปแล้วมีการแถลงออกมาว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมีการเหมือนกับรับต่อไปซึ่งเรามีปคอปนะคะที่เป็นคณะกรรมการที่จะประสานงานแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของคอปที่มีทางท่านรองนายกยงยุทธเป็นประธานอยู่เนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าก็เดี๋ยวจะให้รายงานนี้เนี่ยไปกับทางปคอปให้ดูว่าจะมีการดำเนินผลได้อย่างไรบ้างอันไหนที่เป็นประโยชน์หรือข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็จะนำไปดูในเชิงหลักปฏิบัติแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะนั่นก็คือกรณีที่ออกมาแนะนำให้ท่านอดีตนายกทักษิณไม่ต้องกลับเข้าประเทศใช่ไหมตีความหมายง่ายๆก็เหมือนกับยุติบทบาททางการเมืองอ่ะก็คืออ้าวใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศไปเราทุกวันนี้เราเห็นท่านมีบทบาททางการเมืองอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เห็นคืออยู่ในที่ของท่านประมาณนั้นตัวเองแล้วยิ่งใช้คำว่าไม่ควรกลับเข้ามาประเทศไทยอ่ะคือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนไม่กลับเข้ามาเล่นการเมืองหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ได้แต่คุณบอกแล้วว่าไม่ควรกลับเข้ามาควรจะเสียสละแต่ไปได้อย่างที่บอกค่ะไปได้ทั่วโลกยกเว้นประเทศที่ตัวเองคลอดออกมาเนี่ยกลับเข้ามาไม่ได้ขอปอบอกอยากเข้ามาให้เสียสละควรบอกไปเลยว่าเอาไม่ให้คนที่ก็ชอบคนดีเสียสละบ้างอะทำไมต้องเอะอะอะไรต้องพุ่งไปที่ท่านอดีตนายกทักษิณตลอดเลยมันเหมือนเข้าแบบคำนี้คุณคนดีไม่มีที่อยู่ไงคือคนดีเสียสละไปอยู่ที่อื่นในประเทศไทยคุณจะเก็บเอาไว้แต่คนประเภทไหนไม่ทราบคนดีๆไล่ไปอยู่ที่อื่นน่าคิด
นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ค่ะว่า2ปีที่รอคอยกันซึ่งไม่รู้ว่าจะมีใครรอคอยบ้างหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่า2ปีกับรายงานฉบับนี้ที่คออป.ไปรวบรวมไปหาหลักฐานข้อมูลอะไรของเขาเองก็ตามแล้วก็มาบอกว่านี่คือความจริงที่จะนำไปสู่ความปรองดองก็ไม่รู้ว่าในมุมของผู้ชมเนี่ยนะคะรายงานของคออป.เนี่ยปรองดองได้จริงหรือเปล่าก็เลยนำมาถามเป็นประเด็นคุณผู้ชมแล้วกันนะคะว่ารายงานของคออป.เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าทำให้ความขัดแย้งเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงกันแน่นะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรคะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์464-2201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็พิมพ์หมายเลข1หรือหมายเลข2นะคะแล้วก็ส่งมาที่464-2201ส่วนทาง MMS ค่ะสามารถที่จะส่งภาพความประทับใจของคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอได้ที่เบอร์464-2311นะคะเรื่องของรายงานคออปเนี่ยหลายคนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวานนี้ดิฉันได้นำเสนอที่ทางคุณเดียที่เป็นลูกสาวของเสแดงใช่นะคะออกมา Twitter ค่ะถึงรายงานฉบับนี้ว่าเป็นการนั่งเทียนเขียนด้วยเท้าใช้คำนี้เลยนะคะอ่ะแล้วก็มีการออกมาพูดวันนี้เนี่ยนะคะมีการออกมาแถลงข่าวด้วยค่ะแต่เดี๋ยวจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยคือคิวในการที่จะนำสิ่งที่จะนำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยภาพหรือวิดีทัศน์เนี่ยนะคะเวลาคิวยาวมันคิวยาวร้อยเดียวค่อนข้างจะหลายใช่หลายคิวของคลิปต่างๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้บอกให้คุณผู้ชมได้ติดตามไว้เลยนะคะสำหรับมุมของต่างประเทศที่เขามองเหตุการณ์เมื่อปี53เขามาลงในพื้นที่ของเรามีนักข่าวผู้สื่อข่าวทั้งช่างภาพอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวอิตาลีไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นมาเสียชีวิตในเหตุการณ์ช่วงนั้นที่มีการสลายการชุมนุมคนไทยรู้ว่าคืออะไรแต่เจ้าหน้าที่รัฐบอกอีกแบบหนึ่งไปดูว่าต่างชาติเนี่ยที่เขามาทำสกู๊ปมาทำสารคดีเนี่ยนะคะของ BBC เนี่ยเขามองอย่างไรและตั้งชื่อได้เก๋มากค่ะความยุติธรรมภายใต้กระบอกปืนแต่ต้องขออนุญาตว่าอาจจะนำเสนอไม่ครบตอนแรกคิดว่าจะครบแต่ก็ไม่ครบอยู่ดีก็คงจะนำเสนอได้เพียงบางส่วนให้คุณผู้ชมได้เห็นได้เห็นมุมมองในบางมุมของเขานะคะค่ะมันมีความยาวเนี่ยประมาณเกือบ1ชั่วโมงเราก็มาแบ่งครึ่งครึ่งนึงเนี่ยนำเสนอในรายการจับข่าวและความช่วงแรกแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำได้เสนอได้เต็มครึ่งอย่างที่เราตั้งใจนะคะเพราะเราก็ต้องมีการนำเสนอข่าวอะไรกันด้วยและส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงก็จะมานำเสนอในรายการที่นี่ MV5 ช่วงแรกแต่ก็ไม่เต็มครึ่งอีกก็เอาเป็นว่าได้เห็นในมุมของเขาบางมุมละกันส่วนกรณีของทางคุณเดียที่เป็นคำให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะเอาเป็นวันศุกร์แล้วกันยกยอดเป็นวันศุกร์เพราะคลิปค่อนข้างจะยาวในการแถลงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นความรู้สึกของทางคุณเดียที่รายงานของคออปเนี่ยโยงพยายามที่จะโยงไปถึงคุณพ่อของคุณเดียนั่นก็คือเสแดงว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับชายชุดดำซึ่งเขาบอกว่าชายชุดดำเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ใช้อาวุธทำร้ายปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่มีความรู้สึกอย่างไรในฐานะลูกสาวนะคะวันศุกร์แต่ว่าตอนนี้เอามุมของทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุพันธ์ คุณมีหลกก่อนเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งเลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในบุคคล เพราะมีหลายส่วนที่ช่วยกันนะคะที่จะนำเรื่องคดีนี้เนี่ยไปสู่ศาลโลกคือท่านก็เป็นเลขานุการการต่างประเทศก็จะมีส่วนในการที่จะดูในเรื่องนี้ด้วยค่ะเมื่อรายงานคออปชุดนี้ออกมาอ้อและบทบาทที่สำคัญท่านก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหนึ่งท่านที่เราได้เห็นในเหตุการณ์ในช่วงนั้นท่านก็อยู่ด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นรายงานนี้ในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะคุณดิลกนะคะสมาชิกผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยประเด็นที่ดิฉันจะเสริมจากท่านขัตติยาสวัสดิผลนะคะก็คือเป็นภาพที่คนทั้งหลายเนี่ยเริ่มเห็นความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนปี53ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนะคะมีกลุ่มทหารที่ใส่ชุดดำมากมายนะคะภาพนี้เผยแพร่ไปทั่วโลก
นะคะแล้วก็มีการยิงตรงไปยังผู้ชุมนุมนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตั้งคำถามกับคอฟว่านะคะภาพเหตุการณ์นี้ข้อเท็จจริงตรงนี้ทำไมไม่ปรากฏอยู่ในรายงานของคอฟประเด็นที่หนึ่งนะคะซึ่งดิฉันจะขออนุญาตให้ท่านทุกท่านได้ดูนะคะเนี่ยค่ะนี้มีชายชุดดำตรงนี้ทหารที่ใส่ชุดดำเครื่องแบบสีดำนะคะนะคะหลังจากนั้นประชาชนก็ประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปนะคะหลังจากนั้นก็มีการยิงตรงจากทหารนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงวันนะคะเที่ยงวันของวันที่10เมษายนปี53นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทย PBS นะคะที่นักข่าวเนี่ยเห็นกระสุนจริงตกมาจากฟ้าแล้วก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็มาโดนรถนะคะของนักข่าวแล้วก็หยิบปลอกกระสุนจริงขึ้นมานะคะข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยหายไปจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของคอปนะคะจึงขอตั้งคำถามกลับไปยังคณะคอปว่าท่านจะเรียกรายงานฉบับนี้ว่ารายงานฉบับสมบูรณ์ได้จริงหรือไม่ซึ่งคุณสมชายหอมละออก็บอกแล้วนะคะขัดแย้งกันในตัวเองว่ารายงานนั้นไม่สมบูรณ์เรียนท่านสื่อมวลชนคะดิฉันขอวิพากษ์งานของคอปในเชิงวิชาการล้วนๆนะคะไม่ได้มีอะไรกับคนในคอปเผอิญดิฉันจบการศึกษาปริญญาเอกจากประเทศเดียวกับท่านอาจารย์คณิตและจบไปทางสายวิทย์ซึ่งมุ่งเน้นการแสวงหาความจริงอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการขายหน้าสำหรับคนไทยที่จบจากเยอรมันนะคะหากอาจารย์คณิตได้จบการศึกษามาด้วยตนเองปริญญาเอกมาด้วยตนเองท่านจะทราบว่าคำวิพากษ์ของดิฉันเป็นเรื่องที่เบามากในเชิงวิชาการระดับสากลดิฉันขอขนานนามรายงานคอปฉบับนี้ว่า The Same Old Lies โดยเฉพาะการที่คอปบอกคนไทยและชาวต่างชาติตลอดเวลาว่าจะทำหน้าที่ค้นหาความจริงจำเพาะเจาะจงไปที่เหตุการณ์เมษาพฤษภา53แต่ปรากฏว่าไม่เป็นจริงเช่นนั้นคอปกลับแอบสอดไส้ผลงานของคอตอนอซึ่งเป็นผลพวงของคณะรัฐประหารเข้าไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายชุดดำนั้นยังคงเป็นเช่นเดิมคือไม่สามารถพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าชื่อเสียงเรียงนามเป็นอย่างไรที่อยู่อะไรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะคะเป็นเพียงเรื่องเล่าและสมมติฐานที่กล่าวขึ้นมาลอยๆและดิฉันเชื่อโดยส่วนตัวว่าที่รายงานคอปไม่สามารถใส่ร้ายประชาชนได้มากกว่านี้ก็เพราะว่าชาวต่างประเทศช่วยกันจับตาดูอยู่ทุกขั้นตอนก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่คอยมาเยี่ยมเยือนตักเตือนเรื่องมนุษยธรรมต่อคอปอย่างเนืองๆรวมทั้งอบรมวิธีการทำงานให้กับคอปอหลายครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นผลดิฉันได้อ่านรายงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศถึงการทำงานไม่เป็นมืออาชีพของคอปอและดิฉันมีความละอายใจแทนจริงๆนะคะในรายงานฉบับนี้เป็นรายงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศซึ่งมีตัวแดงเนี่ยนะคะที่รับไม่ได้ถึงการทำงานของคอปอเนี่ยว่าไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยอย่างมากดิฉันขอเรียกร้องในประเด็นที่2ก็คือว่าขอให้คอปอเปิดเผยรายงานของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศรวมทั้งวิถีกระสุนต่างๆด้วยนะคะเมื่อดิฉันได้อ่านอารัมภบทก็พบทันทีว่ามีการแอบสอดไส้ข้อมูลและถ้อยคำที่บิดเบือนรวมทั้งความเห็นที่ไม่น่าเชื่อถือไว้น
นอกเหนือจากที่เคยบอกสังคมว่าจะมุ่งหาความจริงในปี53แต่ในตอนหนึ่งกล่าวว่าการดำเนินการนะคะหน้า56การดำเนินการตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่มีผลในช่วงเพียง2เดือนมีผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกสังหารโดยมีหลักฐานว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเรียกกันทั่วไปว่าฆ่าตัดตอนไปกว่า 2,500 คนการปราบปรามยาเสพติดให้โทษในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณทำให้มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนผิดสังเกตรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเป็นคณะรัฐประหารเนี่ยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เรียกว่าคอตอนอขึ้นเพื่อตรวจสอบเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์คอตอนอได้ชี้ว่ารายงานเบื้องต้นของคอตอนอเชื่อว่าความผิดฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้เกิดขึ้นเนี่ยCrime Against Humanityนะคะซึ่งไม่เป็นความจริงเช่นนั้นดิฉันขออ้างรายงานของปปส.ในปี47ก็เขียนชัดนะคะตัวเลขกลมๆที่ท่านชอบอ้าง 2,500 ศพนั้นจริงๆเท่าไหร่กันแน่ท่านก็ยังเขียนไปไม่ได้เป็นตัวเลขมั่วๆเปล่าประกาศให้สังคมรับรู้โดยไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นอะไรและเป็นตัวเลขซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาผนวกเกือบ 2,000 กว่าคดีและค่าตัดตอนก็เป็นวาทกรรมที่บิดเบือนความเข้าใจของสังคมท่านต้องบอกให้ชัดว่าค่าตัดตอนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะถึง 2,000 กว่าคดีมีเพียง46คดีเท่านั้นท่านบิดเบือนมาเป็นระยะเวลา8ปีจนทำให้ชาวไทยชาวต่างประเทศเข้าใจผิดมาตลอดระยะเวลา8ปีท่านคงไม่คิดว่าจะมีคนทำงาน literature survey แบบวิชาการที่เข้าไปดูรายละเอียดทุกขั้นตอนดิฉันจึงขอเรียกรายงานฉบับนี้ว่า The Same Old Lies ที่บิดเบือนสังคมนะคะและเราก็เห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เราจึงให้โอกาสแต่วันนี้คงยอมให้ประเทศชาติถ่ายหน้ามากขึ้นกว่านี้อีกเพิ่มอีกวันไม่ได้แล้วดิฉันขอแถลงข่าวในวันนี้แสดงความเสียใจต่อชาวต่างประเทศที่เฝ้าดูเหตุการณ์ในประเทศไทยและอยากจะเห็นการปรองดองเกิดขึ้นการปรองดองจะเริ่มไม่ได้เลยหากคุณเป็นผู้ใหญ่ในด้านสิทธิมนุษยชนนอกจากจะทำงานค้นหาความจริงไม่ได้แล้วกลับใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไปมากมายปราศจากข้อเท็จจริงและเป็นการสอดไส้ผลงานของคณะรัฐประหารลงไปในรายงานนี้ดิฉันเสียใจจริงๆที่เมืองไทยไม่มีนักสิทธิมนุษยชนที่มีคุณภาพกลับกลายเป็นการทำงานที่ช้าและชุ่ยขาดจริยธรรมในการทำงานเชิงวิชาการเมื่อดิฉันอ่านอารัมภบทแล้วด้วยตรรกะการเขียนรายงานช่วยๆเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องอ่านรายงานที่เหลือต่อไปเพราะดูโปรเซสหรือนิติรัฐแห่งความน่าเชื่อถือได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วสำหรับคนไทยและเป็นตัวแทนของคนไทยดิฉันขอให้เกรด F ต่อรายงานมูลค่าหลายล้านฉบับนี้เป็นการสอบตกที่ไม่สามารถให้โอกาสสอบซ่อมได้ใหม่และสำหรับชาวต่างชาติดิฉันถือว่าขอให้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นความจริงว่าคณะทำงานไม่มีคุณภาพจริงๆมีช่องโหว่หลายจุดและไม่สามารถเรียกว่าเป็นผลงานของคนในกระบวนการยุติธรรมได้และเป็นการยืนยันว่าทำไมเราจึงต้องเรียกร้องความเป็นธรรมจากศาลอาญาระหว่างประเทศดิฉันขอเรียกร้องให้คอปอหากจะอยากให้เกิดการปรองดองท่านออกต้องออกมาขอโทษต่อประชาชนข้างๆโลงศพของเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผมแล้วเข้าร่วมเวทีสารเสวนาในฐานะที่ท่านเองก็ทำงานให้คณะรัฐประหารและเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งสร้างความสับสนให้กับสังคมไทยอย่างรุนแรงและการแถลงข่าวครั้งต่อไปพวกเราจะนำเสนอ fact finding เกี่ยวกับคอปอและคนในวงการสิทธิมนุษยชนทั้งหมดในประเทศไทยและจะนำส่งต่อ Human Rights Council ต่อไปขอบคุณค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า the same old lie โกหกซ้ำซากในเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรายงานฉบับนี้ของคอปค่ะกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเหลือเกินที่ไม่ยอมรับไม่เชื่อถือย้อนกลับมาดูค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าคณะกรรมการชุดนี้นำโดยนายคณิตเนี่ยนะคะแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเป็นใครมาจากไหนอย่างไรค่ะเขาบอกเลยว่าการที่ฟันไปได้เลยว่ารายงานชุดนี้บิดเบือนไม่นำเสนอข้อมูลที่จริงเป็นเพราะว่านายคณิตนนครเนี่ย
ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติคนนี้เนี่ยเคยร่วมกันค่ะกับนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองค่ะซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินรายการจำได้จำได้บูสกายอ่ะเอาสมัยก่อนเลยมีไอ้อะไรแก้ที่เกาที่คันมีคลายปมอะไรประมาณนี้ไอ้รายการที่เอาปมมาห้อยไว้ดิฉันดูทุกทีก็เหมือนจะผูกคอตายกันหรือเปล่าแล้วรายการนั้นก็ตั้งชื่อเจ็บๆแสบๆคันๆเนี่ยจำชื่อรายการไม่ได้นี่แหละเขาก็ชัดนายเจิมศักดิ์เนี่ยก็ชัดเจนในจุดยืนมาโดยตลอดว่ายืนอยู่คนละฝั่งออกมาด่าท่านทักษิณออกมาด่าฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาเนี่ยนะคะนายคณินนครเคยได้ร่วมกันค่ะกับนายเจิมศักดิ์เนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้นายเจิมศักดิ์ก็ยังทำรายการอยู่ Blue Sky ก็ยังไปดูกันได้ถ้าอยากจะไปดูเนี่ยนะฮะเตรียมยาล้างตาไว้หน่อยก็ดีแน่นอนว่าเขาเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะและนายคณิตก็ร่วมกันใช้อัคติส่วนตัวเขียนหนังสือโจมตีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาก่อนใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่ารู้ทันทักษิณ4เห็นผู้ชายหัวละล้านขอประทานอภัยนะฉันพูดไปตามภาพที่เห็นไม่เป็นไรใส่แว่นกอดอกเพราะเขาก็แซวกันเยอะเนี่ยประธานคอปอคิดจนหัวล้านหมดแล้วสุดท้ายสรุปว่าเฮงซวยบางคนแฟนรายการบางคนบอกเป็นนกตะกุ่มคอปอคนอปรีขี้ข้าปัดก็มีชัดเจนนะคะและค่ะยังมีอีกหนึ่งท่านด้วยนะคะซึ่งเป็นประธานสภาพแรงงานทริอัมอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยชื่อคุณจิตราโคชเดชนั่นเองโพสต์ข้อความผ่านในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะบอกว่าตั้งคำถามต่อและอภิปรายแสดงความเห็นต่อกรณีชายชุดดำในเหตุการณ์10เมษาต่อคอปซะหน่อยว่าโครงการวิจัย24โครงการเป็นเงิน25,800,000ขอให้แจงรายละเอียดด้วยอาจารย์คณิตย้ำตลอดว่าทำงานไม่ได้อะไรทำด้วยจิตอาสาล้วนๆจิตอาสาอะไรพูดความจริงมาสิว่าเอาเงินภาษีมาทำและให้ชี้แจงว่าชายชุดดำกับสีแดงการรปช.สัมพันธ์กันอะไรคือหลักฐานสำคัญไม่กล่าวหาลอยๆการสอบปากคำพยานเพิ่งจะสอบเมื่อ25มิถุนา55 2ปีกว่าเพิ่งมาสอบที่ผ่านมาทำอะไรกันและจะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรที่สำคัญไม่มีในรายงานว่ารัฐบาลขณะนั้นประกาศขอคืนพื้นที่ราชประสงค์ในวันที่10แต่เอาทหารมาสลายที่ผ่านฟ้าจำนวนกำลังพลอาวุธสงครามมีอะไรบ้างและผู้ชุมนุมมีอยู่เท่าไหร่ไม่ปรากฏในรายงานส่วนใหญ่ข้อมูลมาจากประกาศสอช.สอบทหารสอบตำรวจผู้สังเกตการชุมนุมคือใครและตามจากสื่อถามว่าสื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของใครในขณะนั้นคำตอบจากอาจารย์คณิตให้ไปอ่านรายงานแค่นี้ข้อดีคือคอปอยืนยันว่าคนแสดงไม่มีการตายจากชายชุดดำมันทำให้เรารู้ว่าคนแสดงฆ่ากันเองมีคนมาการันตีแล้วว่าไม่มีและแนวกระสุนที่ฆ่าแสดงมาจากแนวทหารนะคะนี่เลยก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ฉันชอบเหลือเกินที่บอกว่าทำงานด้วยใจอาสาล้วนๆไม่ได้เงินเงินเป็น25,800,000ค่าทำเขาเอาไปใช้ในการวิจัยของเขาอะในการเป็นคอปอเนี่ยนะเอาภาษีประชาชนไปทำใช่หรือไม่คุณจิตราโคชเดชตั้งคำถามมาด้วยเนี่ยนะก็ชัดเจนเสียดายเงินมีเอสเอ็มเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไรนึกว่าทำบุญนะแม้หลายๆ SMS จะบ่นว่านี่ภาษีประชาของประชาชนของตรูนะหรือใครก็บอกเอาภาษีขึ้นคืนมาค่ะแต่บางส่วนก็นึกซะว่าทำบุญก็ขอให้อย่างที่อาจารย์จาบอกขอโทษค่ะต่อหน้าลงศพใช่ไหมไปขอของสีแดงของสีแดงก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นภาพนั้นหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆมีคนสงสัยคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมคอปอถึงเลือกวันแถลงข่าวเนี่ยมาตรงกับวันที่ศาลมีคำสั่งว่ากรณีที่นายพันคำกองพี่แท็กซี่เสื้อแดงเนี่ยฮะเสียชีวิตจากฝีมือการฆ่าของใครนั่นก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มารายงานเนี่ยอยากจะมากบข่าวมากบกระแสอะไรหรือไม่แล้วเขาบอกชิงตัดหน้าด้วยนะชิงตัดหน้าออกมา
ถแถลงรายงานก่อนอีกเขาก็สงสัยกันเพราะฉะนั้นต่อด้วยข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมว่ากรณีนี้เนี่ยตกลงต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรมุมของท่านรองนายกเฉลิมค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากนี้นะคะขั้นตอนของสำนวนอัยการเนี่ยจะเอาสำนวนชันสูตรพลิกศพที่ศาลสั่งว่าเป็นการตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะคะที่สำคัญคำสั่งศาลระบุเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งของสอช.ซึ่งได้บทสรุปแล้วค่ะว่าสอช.ต้องรับผิดชอบแม้ว่าคุณธาริศชัดเจนว่าสอช.ต้องรับผิดชอบก็มีนายสุเทพนายอภิสิทธิ์แม้ว่านายพิสิทธิ์พยายามบอกว่าเฮ้ยไปดูคำสั่งศาลซะก่อนแต่วันนี้ท่านรองนายกเฉลิมออกมาบอกแล้วว่าสอช.ต้องรับผิดชอบนี่คือบทสรุปได้บทสรุปแล้วเมื่ออัยการส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งข้อสรุปว่าในพันเนี่ยตายโดยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจก็ต้องนำสำนวนชันสูตรพลิกศพที่ศาลสั่งส่งกรม DSI ผมก็คือท่านรองนายกเฉลิมเนี่ยนะคะสั่งให้คุณธาริศแล้วว่าไม่ต้องมารายงานให้ผมทราบนะไม่ต้องมารายงานให้ผมรู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงให้ไปทำตามนั้นอย่าไปกลั่นแกล้งและก็อย่าไปปกป้องด้วยหลายคนคิดเลยว่าแหมเมื่อ1ศพมาชัดเจนแล้ว98ศพที่เหลือต้องคลี่คลายเร็วกว่าเดิมอย่างแน่นอนท่านรองนายกเฉลิมบอกเลยว่ามันก็แล้วแต่ศาลเขาก็ต้องไต่สวนแต่ละคดีไปแค่ศพเดียวเนี่ยก็ตายแล้วเขาว่าก็ตายแล้วนี่หมายถึงพวกนั้นน่ะแค่ศพเดียวนี่ก็เอาให้รอดกันเถอะก็ดิ้นพลาดแล้วถูกมันจะเข้าหลักกฎหมายประมวลอาญามาตรา84ใช้จ้างวานให้ผู้อื่นกระทำความผิดถ้าความผิดสำเร็จผู้ใช้รับโทษเหมือนตัวการตามมาตรา83ป.อาญาก็เท่ากับลงมือทำผิดมาตรา69กระทำโดยเจตนาถึงไม่ประสงค์ต่อผลแต่เล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นเช่นการสั่งสลายชุมนุมในเวลากลางคืนอย่างนี้เป็นต้นหลักสากลเขาไม่ทำกัน มันจะเข้าความผิดองค์หลักหรือว่ามาตรา288ส่วนว่าจะเอาผิดสอชอเนี่ยมั่นใจไหมท่านรองนายกเฉลิมบอกว่าผมไม่มั่นใจว่าเอาผิดใครได้เดี๋ยวจะไปหาว่าชี้นำอีกแต่พยานเนี่ยมันไปไม่รอดคือดูจากพยานหลักฐานแล้วเนี่ยไม่ฟันธงหรอกนะว่าจะผิดสอชอได้ไหมแต่ดูจากพยานหลักฐานแล้วอะไม่รอดว่างั้นเถอะคุณผู้ชมและก็ย้ำอีกครั้งค่ะว่าแค่คดีเดียวเนี่ยก็จับได้แล้วไม่ต้องห่วงที่เหลือที่ก่อนหน้านี้ที่ฉันบอกนะว่ามันยังมีอีก19ศพที่ทาง DSI เนี่ยเขาจะส่งให้บชน.ก็คือกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ อีก19ศพที่ตอนนี้เนี่ยหนาวร้อนๆกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพอภิสิทธิ์นี่หนาวมากถึงขนาดว่าจากเคยรักกันก่อนหน้านี้ย้อนไปปี53เคยให้กำลังใจคุณธาริศทำตามหน้าที่เต็มที่ไม่ต้องอะไรผมให้กำลังใจเดินไปตามแนวทางที่ถูกต้องมาวันนี้คุณธาริศชี้ไปตามความเป็นจริงว่ามันผิดจริงเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อในฐานเจตนาฆ่าอภิสิทธิ์ออกมาเลยว่าให้ใช้สามัญสำนึกดูหน่อยนะว่าที่พูดออกไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่า อยากไปชี้นำสังคมอย่างนั้นสิพี่มาร์คเปลี่ยนไปที่แน่ๆพี่มาร์คเปลี่ยนไปไหนพี่มาร์คก็ให้กำลังใจทาริศนอกจากนิสัยจะเปลี่ยนไปนะฮะรูปร่างหน้าตา ก็เปลี่ยนไปพาคุณผู้ชมไปดูเลยวันนี้เขาไปเลยอะไรคะภาคใต้เราไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเวลาแขกรับเชิญกูตามทันไหมไม่ทันแทบจะไม่ทันกูแล้วฉันต้องไปเป็นไรเราเวลาน้อยไงเดี๋ยวรีบก่อนไปสภาไปคุยเรื่องใต้ไปใต้เลยไปไม่ใช่ไปใต้ไปทำเนียบไปทำเนียบไปคุยเรื่องใต้ห้องประชุม301ค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ร่วมวงสนทนาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้กับนายอภิสิทธิ์นี่คุณผู้ชมสังเกตรูปนี้เอาเนื้อข่าวไปก่อนแล้วเดี๋ยววิพากษ์วิจารณ์นิดนึงเนื้อข่าวนิดนึงก็คือประมาณว่าท่านนายกปูแล้วก็ในมาร์กเนี่ยก็มาโทรกันหาทางออกยุติปัญหาว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาล่ะเราจะยังไงก็นานกว่า3ชั่วโมงก็มีผลข้อเสนอแนะออกมา9ข้อว่าเอาล่ะเราจะแก้ปัญหาไฟใต้แล้วก็มีการค้านเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวจะเลือกผู้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านนายกก็บอกว่าแนวทางก็ไม่ต่างกันก็รับว่าสอบต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาซึ่งรัฐบาลก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายค้านประเด็นคืออยากจะพรีเซนต์ลูกนะคะประเด็นคืออยู่ตรงนี้เป็นอยู่ตรงนี้เนื้อหาหลักนำเสนอกันอยู่แล้วแหละดูหน้าท่านนายกหญิงของเราก่อนสว่างกระจ่างใสมีออร่าถูกถูกนะคะแต่ไปดูที่มุมฟูดมองเข้าไปอยู่ห่างๆอย่างห่วง
ที่มุมโต๊ะหน้าตาคุณผู้ชมดูความหม่นหม่นของเขานะดูความหมองราศีอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีเลยหน้านี่ก็คล้ำคล้ำนะเอาไปเปรียบเทียบกับท่านนายกดูสิออร่าออกมาขนาดนั้นแต่มาร์คอะมาร์คดูแววตานี่จะตายคาคุกอยู่แล้วก็เป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเงา อยู่ในเงาเงามันต้องมืดมืดทึมทึมดำดำไงคุณใช่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 ขอสามคำคุณผู้ชมกับภาพนี้แต่ดิฉันนะคะเอาให้คุณผู้ชมมากกว่าสามคำท่านใดที่หาสามคำไม่เจอเอายาวๆเลยก็ได้เดี๋ยวดิฉันแซมเปิลให้ได้ฟังก่อนอาทิเช่นนอกจากว่าตายคาคุกดูแล้วรู้สึกตายคาคุกนะคะสามคำหรือมาร์คชะงนชะงนอะไรรู้ป่ะชะงนว่าตัวเองเลือกตั้งแพ้ได้ไงคือภาพเนี่ยกำลังมองไปที่ท่านนายกเห็นไหมแพ้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเราแพ้ผู้หญิงคนนี้เหรอวะเฮ้ยทำไมประชาชนเลือกมาร์คน้อยจังอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่เราพยายามทักทีมานะไม่น่าเราไม่ใส่มันนายกมาหรือมองเก้าอี้นายกที่มีท่านดำรงอยู่ในฐานะประธานนะคะค่ะด้วยความอาลัยรักปนริษยาประมาณว่าทำไมวะไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนั้นต่ำสู้ไม่ได้ทำไมวะเปลี่ยนชุดไม่บ่อยเท่าอันนี้ก็แบบเหน็บแนมนะโอ้ก็ดูสมัยมาร์คเป็นนายกไปดำนามีชุดเดิมทำท่าเหมือนปากทูบอ่ะเอออะไรแบบนี้คือมันไม่เป็นเลยอ่ะดำนามต้องเอานิ้วโป้งแบบปากลงไปในดินด้วยศึกษาก่อนเลยหรือดูแล้วก็ยังต้องเป็นคำนี้ดีแต่พูดทำเป็นรู้วิธีจะแก้ไขปัญหาภาคใต้แต่พอคุณท่านนายกนะฮะรับปากว่าจะมาฟังหน้าก็เลยออกมาแบบนี้อืมดีแต่พูดเรียกร้องมาตลอดนายกต้องมานายกต้องมาฟังมีแต่รองนายกไม่ไปนะหรืออาจจะเป็นสงสารมาร์คก็ได้3คำอันนี้อาจจะดูแล้วว่าเกิดจิตเมตตาเปลี่ยนเป็นสมน้ำหน้าแทนเหมือนที่ผู้ชมมาสู่ว่าเออก็คิดว่าทำบุญเงินที่ภาษีของคอปออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูแล้วสงสารมาร์คอะไรแบบนี้แล้วก็มีแส่ทำไมคือเฮ้ยคนหนีทหารแล้วมันยุ่งอะไรกับเรื่องนี้ก็ไปอยู่ไปหนีทหารต่อไปตอนนี้ลำบากหนีทั้งทหารหนีทั้งตำรวจเออหลบไปหมดวันนี้ท่านคำรณวิทย์ก็ไปแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนกับทหารแต่ตำรวจนี่ไปท่านคำรณวิทย์อาจจะไม่ได้ไปแต่ตำรวจนี่ไปนะหรือก็แค่เงาเอาไว้คิดเหมือนดิฉันเลยเอออะไรแบบนี้เงาก็ทำตัวมืดมืดดำดำเข้าไว้และอยู่สูงไม่ได้นะต้องอยู่เรียบไปกับพื้นอยู่ต่ำกว่าเจ้าของตัวจริงแล้วก็มีดีที่อยู่มุมโต๊ะโชคดีทำไมฮะดีกว่าไปอยู่นอกโต๊ะหรือไม่ก็ใต้โต๊ะอะไรแบบนี้หรืออาจจะชอบใจกว่าไหมอยู่ใต้โต๊ะหรือไปเยี่ยมด้วยคือประมาณว่าอย่าลืมมาเยี่ยมผมด้วยนะเราต้องไปอยู่ในคุกนะเฮ้ยอย่าลืมซื้อของมาเยี่ยมกันเยอะๆแถมให้อะไรแบบนี้แล้วมีอะไรกะบอกว่าขนาดหน้ายังไม่อยากดูเลยดูนายกปูสิไม่ดูหน้าเลยประมาณว่าไม่ดูหน้าตัวเองเลยอะไรแบบนี้หรือถ้านายกยังไม่หันไปดูหน้าเลยยังหันไปมองทางอื่นนะหรือเปล่าแล้วก็มาร์คหน้าจ๋อยนี่คุณดิฉันนึกโยงไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วอะอะไรอะไรอะไรมาร์คก็หน้าดำใช่ไหมรูปจิตรกรรมวัดสักเกตก็เป็นพระราหูถือสไนเปอร์พระราหูก็ดำนะนี่ก็ทำตัวดำเป็นพระราหูเลยสงสัยอะล่ะค่ะก็ร่วมส่งกันเข้ามาได้เดี๋ยวขอรีเฟรชดูว่าระหว่างที่เราเซลล์กันเนี่ยมีไหมนะฮะทำเป็นเนียนมาร์คอ่อนดอยมาร์คอ่อนดอยแล้วก็มีสักคุณนิดกวีของตูอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะมีอะไรอีกไหมคะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของคออปนะฮะเราเอาดูเฉพาะ SMS ที่เกี่ยวกับของทางอภิสิทธิ์รูปนี้นะฮะอ่ะก็ระหว่างนี้ที่เหลือเป็นคอปหมดเดี๋ยวก็ทยอยขึ้นละกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องไปสนทนาพร้อมกับแขกรับเชิญนะคะแล้วก็ตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูว่าอ่ะบรรดารายงานที่ออกมาเนี่ยนะคะมุมของแขกรับเชิญของเราวันนี้จะเห็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในเหตุการณ์จริงด้วยจะรู้สึกอย่างไรกับรายงานของคอปช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
มหาภารตะสงครามยุทธอภิมหาสงครามมหากาพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของอารยธรรมฮินดูเรื่องราวความรักการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างสองตระกูลเการบและปานทพอันเป็นที่มาของศึกที่ทุ่งคุรุเกษตรอันเป็นตำนานเล่าขานของมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวอินเดียมหาภารตะสงครามยุทธอลังการงานสร้างครั้งยิ่งใหญ่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ประการตาพบกับความสนุกตื่นเต้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงมหาภารตะสงครามยุทธหาชมได้แล้วในรูปแบบ DVD 40ตอนติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์084-550-8666หรือ084-550-8777เราไม่สามารถที่จะระมัดระวังอันตรายรอบข้างได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในร่างกายของทุกๆคนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีรอยแผลเป็นน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นช่วยลบเลือนรอยแผลเป็นทุกชนิดของคุณได้ขอรับประกันว่าภายใน1สัปดาห์รอยแผลเป็นจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือคุณหยางต้นขาของเธอมีรอยแผลเป็นที่ชัดเจนมากซึ่งยากที่จะซ่อนรอยแผลเป็นสีเข้มนี้และน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นมีส่วนผสมคือน้ำมันโรสฮิปน้ำตาลอินเวิร์ตกรดมะนาวเซลล์แอคทีวินและเม็ดสีของเซลล์ที่สลายตัวตามธรรมชาติ HDC2 สาร HDC2 จะสามารถซึมซับและละลายเมลานินที่รวมตัวกันอยู่เซลล์แอคทีวินกระตุ้นให้สร้างเซลล์ผิวชั้นใหม่และยังมีส่วนผสมของน้ำมันโรสฮิปน้ำตาลอินเวิร์ตกรดมะนาวที่จะเรียกคืนผิวใหม่ที่ขาวเนียนนุ่มใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์เท่านั้นมีคนส่วนมากตอนวัยเด็กเคยถูกน้ำร้อนลวกคนที่เป็นพ่อและแม่มักกังวลว่าผิวของลูกจะไม่กลับมาสวยเหมือนเดิมอีกและยังมีคุณแม่บ้านทั้งหลายที่เวลาเข้าครัวมักจะโดนน้ำมันกระเด็นใส่และหลายๆท่านที่โดนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นต้นสาเหตุเหล่านี้จะทำให้เซลล์ผิวหนังของคุณตายได้เหมือนคุณจางท่านนี้ค่ะมีรอยแผลเป็นที่ยาวและนูนมากหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของเราติดต่อกันประมาณ12สัปดาห์ทำให้ผิวหนังกระตุ้นสร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่กระชับผิวที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ผิวเรียบเนียนไร้รอยแผลเป็นน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นจะเพิ่มความเร็วในการลบเลือนรอยแผลเป็นเห็นได้ว่ารอยแผลเป็นอันนี้หายไปหมดแล้วไม่เห็นรอยอะไรหลงเหลือเลยจริงๆค่ะต่อไปคุณก็สามารถสวมใส่กระโปรงสั้นได้แล้วสิคะขอบคุณค่ะถ้าหากคุณอยากให้รอยแผลเป็นหายไปคุณต้องพึ่งน้ำมันโรสฮิปลบเลือนรอยแผลเป็นแล้วล่ะค่ะเฉพาะ20สายแรกที่โทรเข้ามาพิเศษช่วงโปรโมชั่นแนะนำสินค้าจาก1ขวดราคา 3,000 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นรีบหน่อยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดช้าหมดอดรีบโทรมาหาเราที่02-277-9696 02-277-9696มาแล้วทีวีออนไลน์สำหรับ iPhone และ iPad สามารถรับชมช่อง MVTV ผ่านแอปพลิเคชันบน iPhone และ iPad ได้แล้วโดยเข้าไปที่ App Store ค้นหาคำว่า MVTV แล้วติดตั้งได้ทันทีง่ายแค่นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราพร้อมให้ความบันเทิงกับคุณตลอด24ชั่วโมงโหคุณหญิงผิวสวยมากเลยเนี่ยใช่แล้วคุณนันท์เนี่ยผิวสวยผิวขาวผิวใสอมชมพูออร่าพุ่งอย่างเงี้ยดูดิขาวมากทำอะไรกันอยู่จ้าหนุ่มสาวพี่แพลวค่ะหญิงอยากเคลียร์ปัญหาผิวให้หมดไปสวยใสโกอินเตอร์แบบนี้มากค่ะผู้หญิงผิวสวยแบบนี้นะครับผมรักถวายชีวิตเลยครับพี่แพลวแล้วเรื่องแค่นี้เองถ้าอยากสวยเวอร์และหล่อขั้นเทพต้องชมรายการนี้เท่านั้นเอาอยู่แน่นอนเพราะเรามีด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามจากสถาบันชื่อดังประเทศอังกฤษถูกต้องครับเพราะเราคือรายการครบเครื่องเรื่องสวยติดตามชมรายการทางช่อง MVTV5 ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:50 น. และวันเสาร์อาทิตย์13:00 น. ถึง 13:50 น. ค่ะอยากสวยและอยากหล่อขั้นเทพติดตามชมรายการให้ได้นะครับดูนะเอาแบบนี้เลยนะคะเอาผิวขาวอมชมพูสบายสบายเรื่องง่ายๆจริงคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะรายงานคอปอนะคะทำให้ความขัดแย้งเนี่ย
เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์464-2201หรืออยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ก็พิมพ์หมายเลข1หรือหมายเลข2ค่ะแล้วก็ส่งมาที่464-2201นะคะสำหรับแขกรับเชิญรายการที่นี่ MV5 โควิดค่ำคืนนี้ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ค่ะท่านคะณขณะนี้ค่ะการเสียชีวิตของนายพันคำกองคนขับแท็กซี่เนี่ยศาลอาญาออกมาชี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าเกิดจากกระสุนของเจ้าหน้าที่ทหารเหตุการณ์นี้ที่มีการคลี่คลายความจริงออกมาถึงการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ว่ามาจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยท่านมองเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรคะครับก็เป็นเรื่องการยอมรับความจริงนะฮะทีนี้ความจริงในประเทศไทยนี่บังเอิญเนี่ยเราไม่มีคนที่น่าเชื่อถือครั้งนี้แต่เราก็ยังเชื่อศาลอยู่นะฮะทั้งมีพฤติกรรมของศาลบางคนนะฮะผู้พิพากษาบางท่านอาจจะเอียงแต่คราวนี้เป็นความจริงที่ว่าเป็นการยอมรับครั้งแรกว่าคุณพันเนี่ยนายพันเนี่ยได้เสียชีวิตจากฝีมือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปโทษใครนะฮะชายชุดดำคนแสดงฆ่ากันเองอันนี้เป็นครั้งแรกที่ว่ายอมรับความจริงว่าทหารยิงประชาชนว่ากันนะคงไปตรงมานะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่คนแสดงเขาชุมนุมกันเนี่ยอยู่ภายใต้วงล้อมของทหารนะครับแล้วคุณพันเนี่ยแกไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมอะไรเลยเท่าที่ผมอ่านนะฮะแกเพียงแต่ว่าไปจะเอาไปเอารถใช่ไหมฮะมีธุระจะไปเอาของแล้วไปอยู่ในเขตที่ว่ามีการใช้กระสุนจริงยิงเขาเขียนว่าเขตการใช้กระสุนจริงใช่ไหมครับแล้วก็มีรถที่วิ่งผ่านไปแล้วก็ถูกยิงซึ่งความจริงเนี่ยผมว่าลักษณะที่เขาทำอย่างนี้เป็นเกินเหตุเกินเหตุเจ้าหน้าที่เกินเหตุนะครับแต่ก็ดีอย่างก็คือในเมื่อศาลออกมายอมรับแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติก็จะได้เตรียมตัวว่าเขาจะต้องต่อสู้ยังไงเพราะมันต้องเลยไปถึงคนที่สั่งเขาไปทำงานใช่ไหมครับเมื่อมีคำสั่งศาลออกมาแบบนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในคดีต่อไปไหมคะอย่างทุกวันนี้98ศพแต่ว่าอาจจะมีเพียงแค่19ศพนะคะที่ชี้ชัดเลยว่าเป็นฝีมือของการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐครับก็เป็นคือคดีของนายพันมันชัดเจนฮะเท่าที่ผมดูผมอ่านรายละเอียดนะครับค่ะทีนี้ศาลท่านก็คงยอมรับความจริงทีนี้มันก็ง่ายขึ้นก็คือว่าไอ้ที่เสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ทราบว่าใครยิงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะได้พิสูจน์ตามกฎหมายไงฮะเพราะเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติเราเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพราะทาง DSI หรือตำรวจที่เขาพยายามสืบเนี่ยก็จะได้เป็นแนวทางไอ้ที่มันชัดๆเขาก็จะได้เอาออกมาฟ้องใช่ไหมครับไอ้ที่ยังไม่ชัดก็ว่าไปก่อนวางไปก่อนแล้วซึ่งคดีเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การฟ้องร้องเนี่ยว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นี่สมเหตุผลไหมถูกไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเรามีปืนแล้วมีใบอนุญาตคำสั่งแล้วจะไปเที่ยวฆ่าใครก็ได้โดยตั้งสมมติฐานว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเขาเป็นชายชุดดำบ้างอันนี้ไม่ถูกถึงเขาจะชุมนุมกันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเขาถึงเขาจะมีอาวุธนะครับว่าตรงๆนะฮะถ้าจะไม่ได้ใช้ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาเช่นเดียวกันมันต้องดูให้ดีอันเนี้ยงั้นมันก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ไหมครับอีกหน่อยทหารก็แบกอาวุธไม่พอใจก็ไล่ยิงเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่เป็นหนึ่งศพแรกที่ศาลออกมาชี้ชัดเจนเลยนะคะชี้ออกมาเลยว่านี่คือเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้เนี่ยมีที่อยู่ในชั้นศาลอีก19ศพที่อยู่ระหว่างการไต่สวนการขึ้นศาลว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยค่ะท่านมองอีก19ศพนี้แนวโน้มที่จะได้คลี่คลายความเป็นจริงว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะมีการพลิกล็อกอะไรแบบประมาณนี้อีกได้หรือไม่อย่างไรมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะผมเชื่อว่าตำรวจที่เขาทำคดีเหล่านี้นะฮะเขาต้องเอาที่ชัดๆก่อนว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆใช่ไหมครับ
พียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเมืองเข้าไปแทรกเขาไม่ทำตอนนี้เป็นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราต้องการความจริงฮะใครผิดก็มาลงโทษผิดถูกก็ว่ากันไปนะซึ่งว่ามีชายชุดดำไปยิงทหารไปอะไรก็ต้องหาชายชุดดำให้เจอสิอันนี้มันหาไม่เจอแล้วไปพยายามกล่าวร้ายว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยตายจากใครก็ไม่ทราบใช่ไหมครับแล้วผมยังเชื่ออยู่ลึกๆว่าในศาลนะครับผู้พิพากษาคนดียังมีมากกว่าคนไม่เข้าท่าว่างั้นนะฮะเขาก็รักความเป็นธรรมเหมือนกันแล้วอีก19คดีที่ว่าชัดๆนี่ตำรวจที่จะยื่นสอบสวนนะฮะคิดว่าน่าจะผ่านนะครับเรามันจะเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องเอาคนสั่งการมาลงโทษนะครับดูจากรูปการแล้วเนี่ยส่วนตัวอาจารย์หมอลึกๆมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถเอาผิดกับสอชอได้มากน้อยแค่ไหนคะผมว่าต้องตั้งความหวังไว้อย่างที่ผมเรียนว่าผู้รักษาคนดีก็มีรักความเป็นธรรมก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังเกรงอะไรสักบางอย่างความจริงผมอยากให้กำลังใจผู้รักษาที่รักความเป็นธรรมนะครับเขาให้ตั้งความหวังกับท่านนะท่านพูดมาเหอะจริงไม่จริงก็ว่าไปนะเอาตามความเป็นจริงนั่นแหละถูกว่าไปตามถูกว่าถูกไปครับทีนี้เอาผิดชอชอได้หรือเปล่าเพราะว่าเอาผิดชออชอนี่คงไม่ได้แต่เอาผิดผู้จะใครนะฮะหัวหน้าที่สั่งเนี่ยก็คือไอ้ชอชอเป็นคณะกรรมการคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือคนสั่งคนตั้งก็คืออภิสิทธิ์คนที่ปฏิบัติการแทนร่วมด้วยก็คือสุเทพสองคนนี้ต้องโดนฮะซึ่งผมดูแล้วในความคิดเห็นผมนะฮะเป็นพลเรือนแต่ไปสั่งแบบโหดร้ายนี้ไม่ควรเลยนะฮะทหารเองผมยังคิดว่าเขายังเป็นลูกผู้ชายนะพอยิงคนตายเสร็จเขาเลิกก็เลิกเลยนะยอมรับไม่ลอยหน้าลอยตาแต่สองคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะครับยังลอยหน้าลอยตาพูดแบบหน้าตาเฉยเลยนะครับผมว่าจิตใจพวกนี้มันโหดเหี้ยมไม่เหมาะที่จะเป็นคนไทยด้วยท่านคะออกมาพูดหน้าตาเฉยยังไม่พอค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนายอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็ออกมากล่าวถึงคุณทาริศอธิบดี DSI ที่ออกมารับลูกกับการชี้ของศาลอาญาบอกว่าจะมาดำเนินคดีต่อในเรื่องของการชี้ไปว่าทางด้านนายอภิสิทธิ์อะไรแบบนี้พยายามฆ่าอะไรประมาณนี้นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดเลยบอกว่าระวังนะทาริศจะโดนเป็นจำเลยร่วมมองการออกมากล่าวแบบนี้เหมือนเป็นการขู่หรือไม่หรือมุมมองของท่านมองอย่างเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เด็กพูดอย่างนั้นแหละ นี่ก็คือนิสัยเด็กนะครับ ความจริงคุณทาริศเนี่ยเขาทำตามหน้าที่เพียงแต่ว่าช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยเขาอาจจะเกรงแค่นั้นเอง แต่ผมว่าถ้าคนเป็นคนดีอยู่ลึกๆนะฮะเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนายพิสิทธิ์ต้องรู้สิว่าตัวเองถูกหรือผิดแต่นี่พูดอย่างนี้ก็คือนิสัยเด็กไงฮะไม่รับผิดชอบคุณสุเทพซะอีกกับพยายามป้องคุณอภิสิทธิ์แต่ความจริงก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับความจริงก็ขี้ปอดเหมือนกันพวกนี้ฮะคือผมเห็นแล้วคนจริงเนี่ยนะฮะมันต้องยอมรับความจริงสิคุณไปทำอะไรไว้หลักฐานต่างๆก็มีคนเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองคุณไปโทษคนชุดดำก็ไปเอาผิดคนชุดดำแต่ไม่ใช่ไปโยนความผิดให้คนที่ตายที่บริสุทธิ์ไม่มีอาวุธเลยนะครับมาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดียวกันนะคะวันนั้นเนี่ยที่มีคำสั่งศาลกรณีของพี่แท็กซี่แสดงในพันเนี่ยนะคะแล้วก็ขอปอก็ออกรายงานมาบางส่วนเนี่ยมีความรู้สึกไม่รู้ว่าคิดมากไปเองหรือเปล่าทำไมขอปอต้องมาเลือกวันนี้ด้วยเหมือนมีการจะกลบกระแสข่าวของคำสั่งศาลที่ชี้ว่าใครเป็นคนฆ่าประชาชนหรือเปล่ามุมของอาจารย์หมอมองยังไงบ้างคะกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันค่ะคือแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการเสียแซงนะครับ ก็ถ้ามองในแง่ปกติอาจจะไม่เพราะว่าเขาทำเสร็จแล้วได้เลิกดีก็เอามาพูด นะครับ บังเอิญมันตรงกับศาลอันนี้มองในแง่ดี แต่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่น่าเชื่อจะเกิดก็เกิดคือไอ้เสแสร้งทำนี่แหละค่ะนะครับไปอาจจะ
ต้องการให้เป็นจุดเด่นหรือเบี่ยงเบนประเด็นต่างๆเหมือนไปดิสเครดิตสารว่าความจริงเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นอีกนะนะครับแต่พอไปดูในรายละเอียดของคอปอแล้วเนี่ยคอปอเนี่ยไปสอบสวนเนี่ยเขาไม่ใช่ตำรวจนะครับค่ะคือการขบวนการตรวจสอบเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายไปเป็นไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับค่ะถูกไหมครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันไปสรุปผมดูแล้วเนี่ยฮะรายงานคอปอเนี่ยผมว่าแพ้นี่นะฮะรายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53หรือว่าสปช.โอ้นี่เล่มหนาปึกเลยนะฮะเล่มหนาปึกเลยใช่มั้ยนี่เขาก็รวบรวมไว้เหมือนกันถ้าเหมือนคอปอเลยครับเพียงแต่ว่าข้อแตกต่างของสปช.กับคอปมีอะไรบ้างคะ2หน่วยงานข้อแตกต่างก็คือคอปเนี่ยเป็นภาคราชการใช้เงินหลวงเห็นว่าหลายสิบล้านอยู่60ล้านหรือยังไงส่วนสปช.เนี่ยภาคประชาชนใช้เงินบริจาคไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนสมัครใจมาร่วมแรงร่วมใจกันเองใช่ครับคือต้องการหาความจริงผมดูแล้วเนี่ยพอมีการตั้งคอปเขาก็ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาทำเพื่อเป็นคู่ขนานว่าอะไรเป็นความจริงอะไรไม่ถูกต้องแต่ทั้งสองชุดนี่ผมคิดว่ามันก็เป็นข้อมูลอันหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งจะให้ถูกต้องก็คือตำรวจต้องเอามาสอบที่เขาดำเนินการตายที่ศาลสั่งว่าเจ้าหน้าที่ยิงเนี่ยถูกต้องแล้วครับมันจะได้เป็นการไปหาความจริงหนังสือนี้หรือของคอปอแค่เป็นส่วนประกอบแค่นั้นเองนะครับนี่ผมถือโอกาสมอบเลยให้ท่านเลยนะครับโอ้ขอบพระคุณมากขอบคุณด้วยนะคะรับมอบกันกลางรายการนะคะคุณผู้ชมดูจากโอ้โหความหนาคุณกุณฑิดากี่หน้าคอปอเนี่ยมีประมาณเกือบ300หน้านี่เป็นพันกว่าค่ะไม่ใช่พันนิดๆ นะคะนี่คุณผู้ชม 1,389 หน้านะคะกล่าวโดยละเอียดโอ้โหแล้วดูภายในค่ะรายชื่ออันนี้เห็นบอกว่ามีทั้งผู้ถูกจับกุมค่ะผู้เสียชีวิตด้วยด้วยครับที่เขาพยายามจะไปดูร่องรอยที่ศพไปดูแผลสีต่างหากมีภาพด้วยครับนะคะมีแผนที่ด้วยให้เห็นเลยว่าอ่ะจากเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะมูลเหตุน่าจะเป็นยังไงครับชัดเจนคุณผู้ชมเชื่อว่าแฟนรายการหลายท่านเห็นแบบนี้อาจจะอยากจะได้เป็นเจ้าของเหมือนกันพันกว่าหน้านี่ไม่น่าเชื่อค่ะครับราคา500บาททวนๆเท่านั้นนี่คือราคาของความจริงไม่ใช่เป็นหลัก10ล้าน อย่างที่คอปเอาไปใช้ขอเรียนถามท่านอาจารย์หมอต่อเลยค่ะว่าอย่างในเล่มนี้แน่นอนมีการกล่าวถึงผู้เสียชีวิตมากมายเหตุการณ์การขอคืนพื้นที่การกระชับวงล้อมแต่ในรายงานคอปกลับข้ามเรื่องพวกนี้ไปเลยไม่มีการพูดถึงเลยอาจารย์หมอมองส่วนนี้ยังไงบ้างครับคือคอปนี่ ผมว่าคนทำเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่า คือคุณคณิตคุณสมชายเนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้ว เลยผมคิดว่าเกือบ60คุณคณิตก็70กว่า แต่รุ่นพวกนี้เขา20 30คนรุ่นใหม่เลือดใหม่ไฟแรงมันไบรท์ต่างกัน อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองแนวความคิดที่ทางรุ่นของคอปนี่แบบอนุรักษ์นิยมอาจจะมีบางอย่างอยู่ในใจที่ไม่ชอบหรือชอบทำให้เกิดเขาเรียกไบแอสเบี่ยงเบนไปได้แต่ส่วนพวกนี้เนี่ยเขาต้องการความจริงเป็นกลุ่มอาจารย์ในจากมหาวิทยาลัยมหิดลบ้างจุฬาบ้างหลายๆที่ช่วยกันทำซึ่งพวกนี้มาจากต้องการเห็นความเป็นจริงแล้วจากความเป็นจริงก็นำไปสู่ความยุติธรรมว่าใครผิดเอามาลงโทษใครถูกต้องช่วยเขานะครับค่ะเท่าที่อาจารย์ได้เห็นนะคะอาจจะเป็นสรุปของทางรายงานคอปเพราะว่าแม้แต่คอปเองก็ไม่ได้เอามาแบบทั้ง300หน้านะคะเป็นเพียงการหยิบยกในบางประเด็นเอามาแถลงข่าวให้กับประชาชนจากการที่อาจารย์หมอได้ดูแล้วเนี่ยรายงานของคอปมีความรู้สึกหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอะกับรายงานที่เขาเลือกนำเสนอให้กับประชาชนได้รับรู้ค่ะคือ
เขาไปคิดว่าที่เขานำเสนอเนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ของประชาชนก็ได้นะครับที่ผมว่ามันต้องคอพอต้องดูที่ว่าสาเหตุเริ่มต้นของความรุนแรง6ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ไหนเข้าไปมองว่าเป็นเพราะพันตำรวจโททักษิณนี่ผิดแต่เขาลืมบอกว่าสาเหตุที่เริ่มต้นเนี่ยเพราะมีการปฏิวัติแย่งอำนาจของประชาชนไปแล้วก็ทำตามอำเภอใจของคนที่ชนะก็คือปฏิวัติสำเร็จใช่ไหมครับรัฐประหารแต่เขาลืมมองว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนมีคนแย่งไปแล้วทำไมเขาไม่พูดจุดนี้ใช่ไหมครับกลับไปมองท่านทักษิณถ้าท่านทักษิณผิดมีขบวนการกฎหมายฟ้องได้ฟ้องวันนี้ไม่ได้อีก10ลงจากตำแหน่งก็ฟ้องได้ใช่ไหมครับทำไมต้องปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จมีรัฐธรรมนูญปี50ขึ้นมาอำนาจมันบิดเบือนไปแล้วถึงจะมีคอ.ป.ขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นกลางแต่ผมเชื่อนะครับพวกนี้ไม่กลางนะแต่ในความไม่กลางเขาอาจจะมีความดีอยู่บ้างเช่นเขาพูดเรื่องเยียวยาไปเยียวยาคนนั่นคนนี้นะครับแล้วก็ยอมรับให้สิทธิ์ประชาชนที่ถูกกักขังให้ประกันที่ท่านคณิตก็มาบอกว่าศาลนี่ควรจะให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมครับก็ได้ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ก็ได้ถ้าเขาไม่หนีไม่ยุ่งเหยิงกับคดีแล้วก็ไม่ทำอีกนะครับก็ใช้ได้อันนี้คือความดีของแกแต่ในส่วนอื่นที่เป็นความดีในเรื่องประชาธิปไตยนี่ผมว่าแกไบแอสคือเบี่ยงเบนไม่ตรงครับอะไรแบบนี้รวมทั้งคุณสมชายด้วยคือพวกนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วได้ผ่านหลายอย่างก็พยายามสั่งสมความชอบในใจคือคนจะมีชอบหรือไม่ชอบถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไปทางนี้บ่อยกลางหาลำบากนะครับหาลำบากตรงข้ามกับหนังสือเล่มนี้ผมก็คิดว่าเขาจะเป็นกลางมากกว่าเพราะหลายอย่างเขาก็พูดเรื่องชายชุดดำอาจจะมีเป็นยังไงพูดความจริงแต่เขาก็สรุปว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนแสดงที่มาชุมนุมตามรัฐธรรมนูญจะต้องตายถูกไหมครับท่านคะด้วยชื่อของคออปอเองเขาบอกว่าเขาคือคณะกรรมการอิสระเขาบอกว่าเขามาค้นหาความจริงเขาบอกว่าเขาค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองรายงานออกมาแบบนี้ท่านบอกว่าบางจุดก็ยังมีข้อดีในเรื่องของการจะต้องเยียวยาแต่ในเรื่องความจริงของการเสียชีวิตไม่พูดถึงโดยรวมแล้วรายงานคออปอฉบับนี้สร้างความปรองดองได้ไหมยุติความขัดแย้งให้กับสังคมได้แท้จริงหรือไม่อย่างไรคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งคือต้องเข้าใจว่ามีคนที่จ้องเอาอันนี้มาเล่นต่อซึ่งทางคอปอเองถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็เคยพูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือความจริงเนี่ยก็คือความจริงวันยังค่ำจะพูดยังไงมันก็มีคนโต้เพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นขบวนการของการทำตามกฎหมายดีกว่าเพราะฉะนั้น DSI เข้ามาถูกทางนั่นแหละในเมื่อมีผู้เสียชีวิตกลางเมืองหลวงด้วยอยู่ๆไม่ทราบว่าเป็นใครตอนนี้เริ่มประกาศแล้วว่าคนที่เสียชีวิตนี่มีอย่างน้อย1คนละเจ้าหน้าที่ยิงถ้าที่เหลือยังไม่มีก็ไปสืบกันต่อนะครับมันจะได้เป็นบรรทัดฐานแต่ส่วนความเห็นของคอ.ป.นี่ก็ว่าไปนะครับแต่หมออาจารย์หมอก็ยังมองว่าเป็นเหมือนอีกหนึ่งข้อเท็จจริงในมุมหนึ่งเท่านั้นนะที่สามารถนำมาใช้ได้ในบางส่วนแต่ผมมองว่ามันจะเป็นเริ่มต้นของจุดขัดแย้งผมเชื่อเลยนะฮะพันธมิตรก็จะเอาคำพูดของคอปอนไปใช้นะครับยิ่งพันธมิตรพยายามจะจุดกระแสอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะซึ่ง ก็ต้องจับตามองว่าจะเป็นจริงไหมค่ะต้องยอมรับคุณผู้ชมว่ารายงานของคอปอเนี่ยนอกจากเขาจะมีข้อที่จริงในมุมของเขาแล้วเนี่ยนะคะมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำพ่วงมาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูค่ะว่าข้อเสนอแนะของทางคอปอที่เขาบอกว่าจะเป็นทางออกให้กับประเทศหรือจะเป็นการนำไปสู่เรื่องของความปรองดองสมานฉันท์นั้นมุมของทางอาจารย์หมอจะมีความคิดเห็นอย่างไรรวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะอย่างวันนี้
นายสุเทพเทือกสุบรรณรอดจากการถูกถอดถอนถือว่าผิดคาดหรือเป็นไปตามคาดและเรื่องของการรัฐประหารก็น่าสนใจในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะสุดยอดวรรณกรรมยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนสามก๊กฉบับสมบูรณ์พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของแล้วด้วยภาพคมชัดแบบ DVD 9เสียงไทยจีนพร้อมซับไตเติ้ลไทยครบครันถ้าคุณไม่ดูสามก๊กในพ.ศ.นี้จะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้ยืนบนแผ่นดินนี้ที่จะยืนอยู่บนความสำเร็จฟันธงสั่งซื้อ DVD 3ก๊กในราคา 5,900 บาทเราลดราคาให้คุณ 1,000 บาทเหลือเพียง 4,900 บาทเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอเมื่อสั่งซื้อตอนนี้เราแถม VCD ภาพยนตร์ชุดเรื่องเซินว่านซานมูลค่า 3,000 บาทฟรี1ชุดโทรสั่งซื้อได้ที่084-550-8777คนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษยอดเซียนอำนาจความยิ่งใหญ่และความรักทุกสรรพสิ่งที่ทุกคนอยากจับต้องถึงจะบรรลุได้คนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษ Who's the Hero Special คำทุกคำมือสองข้างต้องจบบนโต๊ะพนันกับทุนการสร้างครั้งใหญ่และเทคนิคใหม่ๆให้กับวงการเซียนพนันอีกครั้งคนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษนำขบวนเซียนโดยฉีเซ่าเฉียนจางจื้อหลินและดาราแสดงอีกคับข้างวลีคำที่ว่าอยากเป็นเซียนต้องไม่มีญาติโยมหาคำตอบวลีที่ว่านี้ได้แล้วในคนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษความรักอาจอยู่สวนทางกับความเป็นเซียนหาคำตอบและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในรูปแบบ DVD 9 30ตอนในราคา900บาทเท่านั้นซื้อวันนี้เราสัมมนาคุณสารคดีย้อนรอยมังกรให้อีกฟรี3ชุดสนใจสั่งซื้อได้ที่084-550-8666 084-550-8777สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับเราสถานีโทรทัศน์ MVTVทางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-934-9000เราพร้อมให้คุณเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะย้ำประเด็นกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้รายงานคอปอทำให้ความขัดแย้งเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS ที่เบอร์4642201นะคะหรือว่าอยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้ไป 96% แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องพิมพ์หมายเลขเท่านั้นนะคะไม่ต้องพิมพ์ตัวหนังสือตัวอักษรใดๆเลยแล้วก็ต้องเป็นตัวเลขตัวเลขอาหรับิกบางท่านพิมพ์เลขไทยมาก็จะไม่ขึ้นนะคะต้องเป็นเลขอาหรับิก1หรือ2นะคะแล้วก็ส่งมาที่4642201กราฟก็จะขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงที่แล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องของกรณีคำสั่งศาลที่ชี้ว่าเจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทําของศพของนายพันคำกองว่าด้วยเรื่องของรายงานคอปวันนี้ช่วงนี้จะมาดูข้อแนะนำของคอปแนบมาด้วยที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะก็คือกรณีที่ให้ท่านอดีตนายกสินเนี่ยเหมือนกับอยากลับเข้าประเทศให้เสียสละให้เกี่ยวกับด้วยเรื่องของการเสียสละที่จะให้แผ่นดินสงบต้องเสียสละไม่ต้องกลับเข้ามาประเทศไทยอีกมองยังไงคะท่านคะครับก่อนจะเสียสละนะ ผ
ผมอยากให้นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเนี่ยเสียสละเงินเพราะศาลได้สั่งแล้วว่ามีการเสียชีวิตจากเจ้าหน้าที่ก็เลยนึกไปถึงกรณีพันธมิตรที่ไปประท้วงแล้วมีคนเสียชีวิต2คนแล้วก็ท่านนายกสมชายก็โดนท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกพชรวาทก็โดนแล้วก็พลโทตำรวจโทอีกคนก็โดนอันนั้นเป็นบรรทัดฐานผมคิดว่าสุเทพกับอภิสิทธิ์เนี่ยต้องโดนก็คือเป็นเสียสละเสียสละก็คือยอมรับความจริงนะครับแต่ที่นี่เสียสละของท่านทักษิณเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยคือคนไทยนี่ประหลาดนะครับยังไงคะอาจารย์หมอคะประหลาดก็คือคนที่มาถูกต้องแล้วถูกรังแกต้องให้เป็นฝ่ายแพ้บอกให้ยอมครับคือผมคิดว่าพวกนี้เป็นพวกความคิดอำมาตย์คือเห็นแก่ได้คนอื่นไม่มีความหมายนะครับแล้วก็ใช้วาทกรรมขึ้นมาเสียสละเหอะโดยเฉพาะที่เราเป็นชาวพุทธให้เสียสละแต่ที่เสียสละทางพุทธนี่ก็คือพวกไปบวชนะครับอันนี้เราทางโลกทีนี้เราเป็นฆราวาสเนี่ยโอเคเราให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้ไอ้เสียสละไอ้เพื่อความไม่ถูกต้องนี่ไม่ได้มีการรัฐประหารยิ่งแย่งอำนาจประชาชนไปแล้วปฏิวัติเอาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่นะไปแล้วถูกกระทำอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับให้เขาเสียสละยึดทรัพย์เขาให้เสียสละมันอะไรของมันนะใช่ไหมฮะผมว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยมันต้องถอนคำพูดนะครับเอาคำนี้ไปให้คนที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารสิอำนาจนอกระบบสิต้องเสียสละในแง่อย่างนั้นน่ะคือให้กับคนที่สมควรที่จะต้องเสียสละถูกต้องครับเพราะอำนาจเป็นของประชาชนจะให้คนที่ประชาชนมอบอำนาจให้เสียสละมันต้องเอาคนที่บงการเขาสิใช่ไหมบงการให้ทหารปฏิวัติน่ะต้องเสียสละเสียสละก็คือว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับเรื่องประชาธิปไตยได้ไหมให้ประชาชนว่ากันไปตามคันลองกฎหมายที่เขาตกลงกันก็คือตามรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญมันไม่ได้เรื่องก็ร่างใหม่แล้วก็ทำไปตามคันลองนั้นใครรู้ว่าอยู่อำนาจนอกระบบให้เสียสละไม่ถูกต้องใช่ไหมครับการให้ท่านทักษิณการให้ท่านถูกต้องซึ่งฝ่ายถูกกระทำเนี่ย เสียสละไม่ถูกต้องครับค่ะแต่แน่นอนอ่ะบทบาททางการเมืองท่านทักษิณจะคิดยังไงก็เรื่องของท่านแต่ในความหลักความถูกต้องเนี่ยมันใช่ไม่ได้ล่ะให้เสียสละจากการถูกกระทำมันไม่ใช่อภัยที่ว่าเวรย่อมระงับไม่จองเวรไม่ใช่นะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยมันจริงๆแล้วมันยิ่งกว่าไม่ระงับด้วยการไม่จองเวรอีกคือไม่ที่ผิดและยังห้ามกลับเข้ามาประเทศอีกใช่ครับอย่างนี้ท่านมองว่าคำแนะนำคำแนบท้ายมาอย่างเงี้ยแต่ออกมาในเชิงแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะมีไหมคะคำชี้แนะคำแนะนำลักษณะแบบนี้ที่แนบท้ายมาครับอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกไงคนที่แนะนำอย่างนี้ก็คือพวกอนุรักษ์นิยมนะครับคิดแบบอำมาตย์นะครับคือผมว่าเอาไปตามกฎหมายดีกว่านะครับถูกว่าไปตามถูกนะคะถูกต้องครับส่วนท่านทักษิณจะเสียสละหรือเปล่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะนะครับเรื่องส่วนตัวใช่ครับค่ะสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับประเด็นของคอปนะคะเราคอยกันไม่รู้ว่ามีคุณผู้ชมท่านใดรอคอยบ้างนะคะกับรายงานที่ออกมา2ปีเต็มสำหรับรายงานที่ออกมานี้มุมของอาจารย์หมอสมกับที่รอคอยไหมคะรู้นะ อันนี้คือเป็นฉบับที่3นะของการทำงานของเขาครับผมก็อยากจะอ่านเล่มปึ้งๆที่เขาว่า300กว่าหน้านะ อย่างที่ผมพูดเกริ่นไว้ตอนแรกก็คงมีส่วนในเรื่องเยียวยานั่นแหละครับกับการให้ช่วยเอาตัวประกันออกมานะครับก็มีคงอันนั้นแต่อย่างอื่นผมคิดว่าก็ทั้งเสียดายตังค์ทั้งเสียดายเวลานะครับสู้ดีให้ทำตามกฎหมาย2ปีโดยท่านคณิตก็พยายามไปบี้ตำรวจบี้ศาลนะครับไปจี้นะฮะจะดีกว่าถ้ามองย้อนหลังได้นะครับแต่ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็ดีก็คือให้รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยการใช้เงินไปเพื่อกิจกรรมที่จะฟอกขาวตัวเองเนี่ยมันก็มี
ทุกยุคทุกสมัยนะครับเออาร์ก็ตั้งกรรมการอิสระไม่รู้อิสระยังไงขึ้นมาเพื่อมาฟ้องตัวเองก็มีนะครับแล้วก็เอาคนที่คิดว่าเป็นกลางไม่รู้กลางจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะบ้านเมืองนี้นี่ผมคิดว่าคนกลางไม่มีอีกแล้วนะครับกลางใจใครก็ไม่รู้นะไม่มีเลยครับไม่มีมีแต่ว่าต้องทำกฎกติกาบ้านเมืองให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนแล้วก็ว่าไปตามนั้นนะครับฟังก็ทั้งผิดหวังทั้งก็มีส่วนดีบ้างนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของรายงานคอปใช่ครับที่ท่านบอกว่าทั้งผิดหวังเสียได้ตังค์ก็ดีมีนิดนึงมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะท่านคะหลายๆคนรอคอยวันนี้รอฟังผลของวันนี้การที่วุฒิสภาลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนคุณสุเทพแล้วก็ออกมาไปที่เรียบร้อยว่าไม่ถอดถอนคะแนนนี่95ต่อ40เสียงค่ะความเห็นของท่านมองเหตุการณ์นี้ว่าคุณสุเทพพ้นมลทินเลยไหมคะขาวสะอาดเลยหรือไม่จากการไม่ถูกถอดถอนจากสว.ครับอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าควรจะปรับปรุงสว.เป็นอย่างยิ่ง อันที่หนึ่งอันที่สองเมืองไทยนี่ก้าวไม่พ้นนะครับไม่พ้นเรื่องอะไรคะเรื่องความกล้าหาญไม่มีนะครับคือสว.เนี่ยความตั้งใจต้องมีความกล้าหาญผิดก็ว่าผิดนะครับถูกก็ว่าถูกแต่อย่างนี้พอตัดสินมาอย่างนี้เสร็จมันก็อย่าไปหวังกับสว.เพราะฉะนั้นก็ต้องมีไอเดียอยู่2อันก็คืออันที่1สว.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ก็คือไม่มีนะครับมันสรุปได้ว่าไม่มี2ทางเลือกนี้เท่านั้นครับก็คือมีแค่นั้นนะฮะค่ะต้องให้มาจากประชาชนจริงๆแล้วต้องคนที่มาเนี่ยต้องมีความกล้าหาญถูกผิดว่าไปตามกติกานะครับแต่อันนี้มันเห็นว่าปปช.นะอุตส่าห์สรุปว่าผิดนะครับค่ะก็ต้องผิดนะฮะชี้แจงกันชี้แจงอุตลุดความเครียดมันไม่เหมือนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไปตัดสินว่าไปช่วยน้ำท่วมอะไรต่างๆไปเกี่ยวข้องอันนั้นมันเป็นภาวะอย่างอื่นนะครับคนละเรื่องกันแต่นี่สั่งไปทำนั่นทำนี่มันไม่ได้ก็เลยทำให้เห็นว่าหนึ่งในประเทศไทยนี่ระบบอุปถัมภ์ยังอยู่เยอะสองความกล้าหาญไม่มีกลัวว่าคะแนนลับนะคะครับไม่กล้าหาญนะฮะทำให้สว.ที่จะพูดยังไงต่อไปนี้เนี่ยผมอยากให้ประชาชนจับตามองนะครับว่าน่าเชื่อไหมนะครับแล้วก็เขียนไว้เลยนะที่เราไม่รู้ว่าใครลงใช่ไหมฮะแต่ให้พยายามไปจี้สว.ให้ทำหน้าที่อย่างที่เขาพยายามจะให้ทำนั่นแหละครับแล้วจากเหตุการณ์นี้ค่ะท่านมองว่ามันเป็นสัญญาณไปสู่การเฝ้าระวังอะไรไหมคะที่ออกมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องถอดถอนในสุเทพคือนี่มีความคิดเห็นของผมนะครับค่ะคือคนที่เสียอำนาจอำมาตย์ทั้งหลายก็พยายามจะตีกลับบ้านเมืองนี้ผมคิดว่าตอนนี้มันเรื่องประหลาดๆเกิดขึ้นค่ะอะไรบ้างคะศาลดีก็เริ่มกล้านะครับขณะเดียวกันคนที่อยากจะฟื้นอำนาจเดิมก็อยากจะทำนะครับสังเกตดูฮะสว.เนี่ยนะครับความจริงในเรื่องพวกนี้เนี่ยน่าจะฟันโครมเลยนะฮะเป็นตัวอย่างก็จะรับการปรบมือเลยอันนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นภายในปี2ปีนี่แหละอำนาจเดิมเนี่ยนะครับยิ่งมีข่าวอภิสิทธิ์ไปปักใต้หลวงพ่ออะไรนะอายุเยอะๆอายุ108ปีมาลุ้มหัวมาทำนายจะเป็นนายกอีกครั้งเห็นไหมครับคือเราก็ไม่อยากวิจารณ์พระนะครับเพราะพระก็เป็นปุถุชนเหมือนกันถ้าพระเป็นพระอรหันต์นี่เขาไม่มายุ่งหรอกนะครับแล้วก็มันพยายามจะสร้างกระแสอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผู้รักประชาธิปไตยผู้รักความเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยให้ดูว่าเนี่ยชักจะเริ่มแล้วนะครับ มันประหลาดเกิดขึ้นหลายๆอย่างสิ่งต่างๆที่ควรจะกล้าพูดในกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องชักปอดๆกันคือผมมองว่าคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นนี่นะฮะก็กลัวเสียอำนาจกลัวเสียผลประโยชน์สุดท้ายกลัวตายเรียกว่าความกลัวทำให้เสื่อมถูกต้องครับ
ทีนี้ถ้าเราคิดว่าโอ้เราอายุป่านนี้แล้วอะไรไม่จะเกิดก็เกิดอยากให้ความถูกต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราต้องการรักษากติกาประชาธิปไตยเราก็ต้องทำสิครับถูกไหมครับเพราะการที่สวทำมาอย่างนี้เรียกว่าผิดหวังแล้วก็เป็นทรายเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีอะไรประหลาดๆขึ้นมานะครับอาจารย์หมอพูดแบบนี้แล้วคิดได้ประเด็นหนึ่งเลยค่ะมีกระแสมาว่าเดือนที่จะถึงเนี่ยค่ะเดือนตุลาคมสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันจะไม่สงบไม่ว่าจะเป็นประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญพรบปรองดองหรือคดีความต่างๆที่ตอนนี้รุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนตัวอาจารย์หมอมองเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ยังไงบ้างคะคือเดือนตุลาเนี่ยมันเหมือนอาถรรพ์ใช่ไหมฮะเกิดมาตลอดความจริงมันก็เป็นเดือนหนึ่งกันเพียงแต่ว่าคนมันจะมาประดังตอนปลายปีนี่แหละเหตุการณ์มีการย้ายตรงนั้นตำแหน่งใช่ไหมกันยาตุลาก็ได้เรื่องทุกทีงบประมาณก็งบประมาณใหม่นะครับมีทุกอย่างผมมองว่ากลุ่มที่อมาตย์ก็แล้วกันนะฮะพยายามจะจุดอะไรขึ้นมาแต่ผมยังเชื่อว่านาลีขี่ม้าขาวจะชนะในเมื่อชอบไปอ้างคำทำนายต่างๆบ้าๆบอๆเนี่ยฮะเราก็เอาคำทำนายเหมือนกันใช่ไหมฮะนาลีขี่ม้าขาวบ้านเมืองช่วงนั้นจะมีอะไรนะฮะเหตุการณ์เยอะแยะน่ากลัวสุดท้ายก็ผ่านไปได้สุดท้ายก็อำนาจการปกครองต้องเป็นของประชาชนก็คือเป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับผมยังเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอมองว่าเดือนตุลาคมที่เขาว่าสถานการณ์น่าห่วงมุมของอาจารย์หมอยังไม่ใช่เดือนตุลาคมยังไม่ใช่ใช่ไหมคะคือเขาเพราะว่ามันยังไม่สุกงอมสุกงอมก็คือว่าหาเหตุมาปฏิวัติรัฐประหารโอ้พูดคำนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับใครจะไปอ้างรัฐประหารลบปากบอกว่าประชาธิปไตยต้องประณามคนนั้นนะครับต้องประณามเลยเพราะว่าประชาธิปไตยนี่คุณต้องอดทนสิครับให้ทุกอย่างเดินไปตามกติกาถูกไหมครับแล้วคุณจะมาให้มันสะดุดลงเนี่ยใช่ไม่ได้เพราะคนที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารถือว่าเป็นคนที่มีซากเดนของเผด็จการอยู่แล้วก็เป็นเรียกภาษาเป็นลูกน้องอมาตย์แล้วกันต้องการอนุรักษ์นี้พวกนี้ไว้มันจะทำให้ประเทศไม่เจริญจะอยู่กับที่ผมพูดที่อนุสาวรีย์นะครับรัฐประหารทุกอย่างเป็นสิ่งเลวร้ายทำให้บ้านเมืองเสียหายประโยชน์ตกต่อคนเดียวแต่มีอย่างหนึ่งที่อาจจะเสียหายบ้างแต่ทำให้บ้านเมืองเจริญอย่างยั่งยืนก็คือประชาชนต้องปฏิวัติผมไม่ได้หมายความว่าให้มาจับปืนขึ้นมาต่อสู้กันนะฮะแต่ต้องยึดหลักประชาธิปไตยยืนหยัดนะครับต่อต้านรัฐประหารเต็มที่สนับสนุนทุกคนที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยครับและนั่นจะเป็นเกราะป้องกันการรัฐประหารที่เกิดจากน้ำมือทหารหรือว่าอำนาจนอกระบบอื่นๆได้อย่างดีเลยใช่ไหมคะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติเซเรนกราบขอพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมนะคะรวมไปถึงทุกๆ SMS ทุกๆความคิดเห็นทุกๆกำลังใจทุกๆคะแนนโหวตนะคะที่ได้ร่วมส่งผ่านกันเข้ามาในค่ำคืนนี้คุณนิชนันแจ่มดวงดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ